ครจะเชื่อว่าน้องเล็กลุกน่ารักนะครับพิกเลตชาราดาจะมีคาแรคเตอร์ที่มีคาแรคเตอร์เรียบๆนิ่งๆตลอดเวลานะครับที่สื่อจะต้องคิดใหม่นะครับเพราะว่าเธอกระซิบความลับว่าพิกเลตเนี่ยจะเปิดโหมดโหดดุดันและหัวร้อนสุดๆเวลาเล่นเกม RV ครับคือจริงๆเป็นคนเล่นเกมแบบทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าเกมอะไรจะมาอะไรเงี้ยแล้วแบบอย่าง ROV มันกำลังฮิตใช่ไหมคะก็หนูก็เล่นแบบทั้งวันทั้งคืนนะคะไม่มีอะไรมากก็เล่นตลอดเลยเพราะว่าคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกเป็นเกมออนไลน์ที่เล่นแล้วแบบรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมากเลยเกมนี้มันหัวร้อนมันหัวร้อนค่ะบางทีเราเล่นแล้วเพื่อนร่วมทีมของเราอ่ะก็แบบเขาเล่นอะไรเนี่ยแทนที่เรามีโอกาสที่จะชนะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบเอาทำไมเขาถึงเล่นไม่เล่นไม่ดีไม่แบบเหมือนแบบหรือเขาเด็กนะเราก็ไม่รู้บางทีเราไม่รู้อายุคนที่เล่นด้วยบางทีเด็กหรือเปล่าเคยเขาเปิดลำโพงได้ยินเสียงแบบอ๋อเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยเราเลยแพ้เราเลยแรงตกอะค่ะก็เซ็งเคยเล่นตัวยิงธนูอะค่ะตัวเทวนาใช่ไหมแล้วแบบเล่นแล้วเรามันเป็นตัวที่เปาะอะค่ะพอเล่นแล้วแบบบางทีมันตายบ้างอะบางตัวมันไม่ถูกกันอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเล่นปุ๊บตายเขาก็พิมพ์มาด่าเราแบบแครี่ห่วยมากอะไรเงี้ยเล่นอย่างงี้ไม่ต้องเล่นเลยดีกว่าหนูก็แบบเสียใจอ่ะแล้วหนูเป็นคนไม่โต้ตอบไม่พิมพ์ตอบกลับไม่ทันอ่ะคืออยากพิมพ์นะแต่มันพิมพ์ไม่ทันถ้าพิมพ์เราจะแพ้เราก็เลยแบบทำไงดีอะไรเงี้ยแล้วเรานอยเราก็ไม่เล่นตัวนั้นเลยแล้วก็หยุดเล่นเกมนั้นไปพักนึงสุดท้ายแล้วเราทนไม่ได้กลับมาเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็โอเคปล่อยไปใครว่าก็ถือว่าโอเคปล่อยไปละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยแบบเปิดลำโพงไปว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงจังประมาณนึงตอนแรกหนูเคยคิดว่าแบบอยากจะให้ไปถึงคอนเคอร์เลยนะอยากแบบเราอยากไต่แรงไปสูงแล้วอยากเป็นนักกีฬา e-sport อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสุดแล้วก็พยายามฝึกอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมครับเล่นอยู่ค่ะอยากได้ตัวใหม่มากเลยอ่ะที่เป็นปลาแล้วแบบมันต้องใช้เงินจริงอ่ะก็เลยไม่ได้ซื้อเสียไปเท่าไหร่นะครับกับ ROV ก็มีค่ะมีตัวใหม่ๆที่ออกมาก็ถ้าเป็นหนูชอบเล่นสายเมจค่ะก็จะเล่นแบบตัวผู้หญิงก็ถ้าตัวไหนมันต้องเสียเงินก็มีบ้าง